ล้างเท้าเนี่ยบางครั้งอาบน้ำในห้องน้ำนะเวลาอาบน้ำละหมาดเนี่ยก็มือหนึ่งก็ถือเหมือนกับฝักบัวยันใช่ไหมแล้วก็ยืนบางทีถึงขาขวาก็ยกขาขวาขึ้นแล้วก็เอาฝักบัวเนี่ยดูทีจะเอามือซ้ายไปถูขาเนี่ยบางทีมันก็เดี๋ยวมันจะล้มมาสิอาจารย์ทีนี้อย่างเงี้ยครับอาจารย์นะเราสามารถที่จะใช้ฝักบัวเนี่ยถูหรือว่าราดไปอาจารย์นะรถไปเนี่ยให้ทั่วเท้าโดยที่ไม่ใช้มือถูเนี่ยได้ไหมครับก็ได้ครับเพราะรุกลก็คือรุกลมันต้องตามมีมุลมะคือทำให้น้ำในเปียกทั่วทั้งร่างกายนะไปแช่ถ้าเปียกทั่วการแช่ก็ถือว่าใช้ได้ครับถ้ามีฝักบัวฉีดก็ใช้ฝักบัวฉีดถ้ามีสายยางก็สายยางฉีดถ้ามีขันก็ใช้ขันอันนี้ส่วนการที่เราใช้นิ้วสางระหว่างนิ้วของเรานะครับใช้ในมือสางนิ้วเท้าของเราอันนี้เป็นสุนนะที่ทำให้เรามั่นใจว่าการสางนิ้วถูนิ้วเนี่ยทำให้น้ำเปียกทั่วทุกซอกนิ้วแต่ถ้าพี่น้องคิดเข้าใจว่าเฮ้ยนี่เปิดน้ำฝักบัวนี่มันแรงแล้วนะหรือน้ำสายยางเนี่ยปั๊มมันโอ้ยปั๊มออโต้นี่มันแรงมากเลยนะเจ็บขาเลยแสบผิวเลยโอ้ยอย่างนี้ถึงแน่ๆทั่วแน่ๆพี่น้องก็อาจจะไม่ต้องถึงกับลงไปอะไรไปถูเพราะที่พี่น้องว่าก็คือมือขวาก็จับฝักบัวมือซ้ายก็จะก้มลงไปบิดไปบิดมาเดี๋ยวก็จะล้มเอาผมนั้นแนะนำหลายๆคนผมเองเนี่ยใช้วิธีนั่งมีเก้าอี้แล้วมีเก้าอี้พลาสติกนะครับตั้งอยู่ในห้องน้ำนะครับหลายคนเวลาไปเข้าห้องน้ำแล้วอาจจะไปพลาดท่าไปลื่นไปล้มอะไรก็แล้วแต่ผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่นะครับแล้วยิ่งสมมติพื้นห้องน้ำเนี่ยมีคราบสบู่ด้วยมีคราบยาสระผมด้วยนะที่มันอาจจะทำให้ลื่นได้และเกรงว่าจะเป็นอันตรายพี่น้องนั่งทำเถอะครับแล้วเวลาพี่น้องนั่งทำเนี่ยพี่น้องจะก้มลงไปล้างจะไปถูจะเอาฝักบัวฉีดมือขวาถือฝักบัวนะครับสายชำระหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันถนัดกว่ากันเยอะนะดูแลเรื่องของสุขภาพในเวลาปฏิบัติด้วยจะดีกว่านะครับบางทีบางคนฝืนนะเอี่ยวลงไปก้มลงไปจะเอามือไปสางในที่สุดเอี่ยวไปเอี่ยวมาปวดหลังไปแล้วนะครับยอกไปนะครับ